กรมสุขภาพจิตก็เตือนประชาชนนะครับว่าถ้าพบมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหลังเผชิญกับเหตุการณ์หรือเสพข่าวสารด้านความรุนแรงมากเกินไปให้เร่งประเมินตัวเองเพื่อรับการรักษาในทันทีซึ่งกรมได้วางมาตรการเยียวยาด้านจิตใจให้กับประชาชนทุกคนส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่พร้อมกับเปิดสายด่วนกรมสุขภาพจิตเพิ่มเติมติดตามในรายงานคุณธีรุจนิมโรธรรมครับช่วงนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าอาการของทั้งทุกคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมีเกิดความเครียดกังวลเยอะแล้วความเครียดกังวลรู้สึกไม่โอเคเหล่านี้มันเริ่มคุกคามการใช้ชีวิตอย่างเช่นเริ่มเรียนไม่รู้เรื่องไม่อยากไปโรงเรียนหรือว่าไม่อยากไปทำงานหรือไม่กล้าไปสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังกังวลอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางกายอย่างเช่นเรื่องมีการปวดตัวปวดบ่าปวดไหล่มีการนอนไม่หลับมีปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมานะครับพอเครียดจนมันเป็นปัญหาสุขภาพอื่นนะหรืออาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดคุมอารมณ์ไม่ได้หรือความเครียดจนคุมไม่ได้บางทีฝันแล้วนึกถึงย้อนถึงเหตุการณ์เหล่านั้นบ่อยๆหรือระแวงกลัวสิ่งที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์นั้นบ่อยๆเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะต้องขอคำปรึกษาหากคุณเป็นผู้ประสบเหตุแล้วยังคงมีอาการลักษณะนี้นั่นอาจเป็นสัญญาณที่แพทย์คาดว่าอาจจะยังเป็นภาวะที่ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าอาการเหล่านี้อาจจะยังมีอยู่ประมาณ2อาทิตย์หลังเกิดเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจขั้นรุนแรงเกิดขึ้นและสำหรับทุกเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางกรมสุขภาพจิตได้จัดกลุ่มประเภทของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจดังนี้ 1. กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางด้านร่างกายให้หายดีก่อนจึงสามารถเยียวยาด้านจิตใจต่อไปได้ 2. กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทั้งเห็นเหตุการณ์ถูกกระทำหรือจะเป็นคนในครอบครัวญาติและเพื่อนและ3กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ติดตามเหตุการณ์โดยสำหรับ2กลุ่มหลังและกลุ่มแรกเมื่อหายดีแล้วจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องสังเกตอารมณ์หลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่มากเกินไปเนื่องจากอาจมีทั้งข้อเท็จจริงและเฟกนิวเกิดขึ้นรวมทั้งให้หมั่นพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อระบายความรู้สึกซึ่งหากพบว่ายังคงมีอาการดังที่แพทย์กล่าวมาในเบื้องต้นเกินกว่า1เดือนก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีคือตอนนี้แต่ละคนเนี่ยที่จะมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับจะมีระยะเวลาที่เกิดอาการไม่เท่ากันและอาการที่ความรุนแรงของอาการก็จะมีความแตกต่างกันนะครับบางคนได้ผ่านเหตุการณ์มาจะผ่านไปได้ด้วยดีเลยและผ่านไปด้วยความมีสติได้บางคนอาจจะมีสติอยู่แต่ว่าบางทีมันคุมความรู้สึกหรือคุมความกังวลก็ไม่ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยเกิดความเครียดมากๆแล้วมันคุมอะไรไม่ได้เลยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่เราเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยในคนปกติเนี่ยผ่านไปสักระยะนึงก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันผ่านไปถึงจุดนึงแล้วผ่านไปสักพักนึงแล้วมันน่าจะดีขึ้นแต่มันไม่ดีหรือบางทีมันมากขึ้นหรือบางทีมันดีขึ้นบ้างแต่มันรบกวนการใช้ชีวิตเราเนี่ยขอคำปรึกษาเลยน่าจะดีที่สุดขณะที่เด็กและเยาวชนคือกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเนื่องจากพวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงน้อยบางครั้งพวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังขาดประสบการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเกิดอาการซึมเศร้าวิตกกังวลปัญหาด้านพัฒนาการปัญหาการเรียนและปัญหาด้านพฤติกรรมที่อาจมีความก้าวร้าวครอบครัวจึงสามารถช่วยเยียวยาในเบื้องต้นได้เช่นเดียวกับการเยียวยาในผู้ใหญ่โดยให้เขาได้เล่าถึงสิ่งที่พวกเขาคิดและเจอมาขณะที่เหตุการณ์ในจังหวัดนครราชสีมานั้นทางกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมวิกฤตสุขภาพจิตลงพื้นที่ปฏิบัติการแล้วและได้วางแผนมาตรการในการเยียวยาไว้4ขั้นตอนซึ่งขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจใน2สัปดาห์แรกและขั้นตอนต่อไปคือแผนระยะกลางในระยะเวลา6เดือนต่อจากนี้รวมทั้งติดตามผลในระยะยาวต่อไปในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับประชาชนทั่วไปที่ประเมินตัวเองแล้วสงสัยว่าอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจหรือไม่ก็สามารถติดต่อเข้ารับการปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน